ดีค่ะแก้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปบุกบ้านพี่ก๊อตจิกันแต่ว่าตอนนี้ขอไปเก็บของก่อนนะคะใครมาทำความสะอาดห้องค่ะเอ้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาที่บ้านน่ะทำไมมาก่อนไม่ต้องมาหาที่บ้านพี่อาศัยอยู่ในลังกระดาษเท่านั้นขอบุกบ้านได้ไหมจ๊ะขอคิดก่อนนะคะไม่ได้ไม่ต้องมาแล้วนี่เหรอห้องนอนของแก้วพี่จะเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนไม่ใช่อยู่ตรงนี้งั้นพี่ขออนุญาตพาแก้วเข้าไปในบ้านแก้วก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะดูแบบว่าสะอาดนะดูก็รู้จ้างคนมาเก็บก่อนถ่ายทำรายการเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนแรกเราจะไปบ้านพี่ก๊อตจิเราก็เป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้อยู่แล้วแต่งตัวอยู่บ้านก็แบบนี้เลยอ๋ออันนี้คือแต่งตัวอยู่บ้านตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้อุ้ยเหมือนกับหน้าพี่เลยตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วพี่ก็มาที่นี่เลยแก้วมาที่บ้านแก้วเลยจริงมากเลยจับได้ถูกที่ด้วยเชิญนั่งเลยค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากไม่ใช่นั่งไหนอ๋อโซฟาอยู่คนเดียวทำไมมันต้องมีโซฟาที่มันใหญ่โตขนาดนี้ก็แบบเผื่อมีเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมีพ้องมีเพื่อนอะไรอย่างงี้ขอดมกันโอ้โหดมเป็นหมูแค่ดมกลิ่นพี่ก็สามารถทำนายได้ว่าใครที่นั่งโซฟาตัวนี้เป็นคนสุดท้ายโอ้โหใครอ่ะเขาเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษ John No Steven No Stuart No ใคร I think สมชายโอ้โหภาษาอังกฤษบ้าแหละไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นโทอะไรสักอย่างนี้แหละโทนั่นไม่ใช่โทนั่นโทนี่เป็นไรอ่ะเขินนิดหน่อยนิดเดียวถ้าเยอะๆยังไงเขินเยอะแก้วอ่ะชอบทำให้พี่เสียจริตอยู่เรื่อยเลยพูดแล้วก็เหม็นเบื่อความรักที่นี่มีอาหารกินไหมพี่เริ่มหิวละมีไปไหมนี่เหรอใช่เลยขออนุญาตนะคะไปดูแล้วนี่ใครคะเนี่ยอยู่ในบ้านแก้วค่ะมีคนอยู่ในบ้านแก้วค่ะโอ้ตกอกตกใจหมดเลยตายแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่เลยแก้วใช่อะเลี้ยงกุมารทองเหรอใช่ใช่แต่จริงๆปกติเขาจะใส่ชุดสีขาวแล้วก็แบบผูกจูบมัดจูบอะไรอย่างงี้ก็คือฉันเองก่อนอื่นเลยนะแก้วค่ะไหนคือตู้เย็นบ้านเธอนี่ไงอยู่แถวๆนี้อันนี้เหรอมันเล็กมากเลยนะมันแช่อะไรดูไม่ได้เลยสักอย่างก็แช่ผลไม้ได้แหละแช่ผลไม้อย่าหลอกพี่อ๋อเหมือนแบบสไตล์โมเดิร์นเขาจะซ่อนตู้เย็นไว้ในผนังอะไรอย่างงี้โอเคพี่น้องกดบ้านเป็นหนังจีนหรอมีห้องลับด้วยมีห้องลับเข้ามาอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่เอาตู้เย็นอันนี้ดูเป็นคนรักสุขภาพใช่ไหมมีแต่ผลไม้แล้วดูเขาจัดเตรียมไว้ให้เกิดมาที่ยังไม่เคยเห็นผลไม้ที่วิจิตรขนาดนี้มาก่อนเราไม่ได้แกะสลักธรรมดาแกะสลักเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกด้วยไม่ใช่แล้วนี่ไข่ดิบก็คือกินไปเลยใช่กินเป็นลูกเลยกินลูกเปลือกเลยทำไมคนแปลกเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องอาหารการกินใช่ดูแลตัวเองภายในออกสู่ภายนอกแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆด้วยวันนี้จะต้องขอเคล็ดลับวิจะดีเหรอคะจะดีจะขอบุกห้องนอนซะหน่อยวิจะดีเหรอคะฉันไปเองไม่ต้องไปฉันจะดูห้องนอนอยู่ไหนนี่คือห้องนอนใช่ค่ะความลับจะต้องเปิดเผยวันนี้แหละว่าห้องนอนของแก้วจริญญาณมีอะไรอยู่ข้างในดูก็รู้ว่าแม่บ้านก็มาจัดเหมือนกันห้องนี้แต่ว่าก็ดูเรียบร้อยนะสะอาดสะอ้านน่านอนน่าพักผ่อนนี่ฉันก็เห็นใส่อันนี้ใช่ใช่ไหมใส่ไข่ลูกไปขึ้นเครื่องเป็นชุดขึ้นเครื่องเป็นชุดขึ้นเครื่องอ๋อนี่คือชุดขึ้นเครื่องโอเคแบบธรรมดาแล้วก็ถือกระเป๋าใบเล็กๆใช่เป็นไม่เป็นที่สังเกตค่ะเป็นแบบสีเรียบๆเป็นมินิมอลอ๋อโอเคเสื้อผ้าล่ะแต่งตัวเสื้อผ้าดูสิคนไม่สวยแต่งอะไรก็ไม่สวยเขาแต่งอะไรบ้างไหนขอดูไหนเดี๋ยวพาคนสวยไปดูนี่คือตัวเสื้อผ้านี่ใช่ตอนเช้าใส่บาตรก็คือใส่ชุดนี้ไปเป็นคนที่ใส่ชุดได้เหมาะกับอากาศเมืองไทยตอนนี้มากเลยนะคะคุณแก้วแล้วนี่ตู้นู้นด้วยนี่ตู้นึงเหรออ๋ออันนี้เป็นแบบสไตล์เสื้อยืดใช่ก็เสื้อยืดวันสบายสบายอุ้ยหมวกเมืออะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวให้จะแต่งตัวให้เหมือนแบบเล่นแต่งตัวตุ๊กตาตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้มีไซส์ไหนที่พี่ใส่ได้บ้างมั้ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นแฟชั่นให้ด้วยเลยเริ่มจากนี้เลยค่ะหมวกไก่
อย่างแรกที่แก้วเลือกให้ดิฉันก็คือเป็นหมวกไก่กุ๊กหมวกน้องไก่กุ๊กอ๋อโอเคแนวพังไงแบบพังพาดนะคะที่จะใส่หมวกอันนี้เข้าไปนะคะอ่ะแก้วเลือกให้เลยจะให้พี่ใส่ตัวไหนที่คิดว่าเหมาะที่คิดว่าสมเอาลองเสื้อยีนไหมคะสวมใส่ให้ฉันสิแขนอยู่ไหนวะแขนหญิงไหล่มันก็จะใหญ่แบบเป็นแบบเดี๋ยวก่อนไหล่ใหญ่นี่หมายถึงเสื้อหรือหมายถึงพี่หมายถึงพี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะนิ้วก็มีความแบบน่ารักผ้าไหมผ้าไหมฉันเคยเห็นเธอพันผ้าพันคอนี้ล่าสุดใช่ๆนี้เลยโอเคแค่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยไม่เธอแบบสุดคุมหน้าอย่างนี้คอหินคุมหน้าแบบนี้หรอใช่อันนี้ก็คือ everyday look ที่แก้วแต่งให้พี่ก็คือใส่ได้ทุกวันซื้อหมูปิ้งตลาดพารากอนก็คือใส่ได้หมดโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ไหนยืนใช่ยืนหันหน้าเข้าแสงไปเลยค่ะโอเคหันหน้าเข้าแสงแบบนี้ใช่ไหมดีค่ะโอเคดีใจที่แก้วจริงใจกับพี่ขนาดนี้ไหนเราถ่ายครึ่งตัวถ่ายครึ่งตัวถ่ายครึ่งตัวยืนหนึ่งสองสามยิ้มพอดีเลยยิ้มกำลังพอดียิ้มไม่ได้ยิ้มข้างบนด้วยข้างล่างยิ้มด้วยเธอเป็นคนที่ถ่ายรูปดีแต่จะดีกว่าถ้าไม่ถ่ายไหนแบบ high fashion high fashion อันนี้กดถ่ายหรือกด delete ค่ะกดสวยอยากจะรู้อีกสักเรื่องรู้ดีรู้เก่งไหนรู้ไปเยอะแล้วนะวันนี้ด่าหรอมีปากไม่ได้ด่านะคะอยากจะรู้ว่าคนไม่สวยอย่างแก้วอ่ะมีวิธีบำรุงผิวหน้ายังไงจริงๆก็ไม่เยอะเลยนะคะก็คือแบบต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็แบบว่าดื่มน้ำวันละ2ลิตรแล้วก็แบบว่าออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความรักอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาน้ำยาล้างหน้าล้างหน้าเดี๋ยวเตรียมไปด้วยเหรอแล้วมีตัวช่วยอะไรอีกไหมจริงๆแล้วจะบอกว่านี่มีตัวช่วยสำคัญมากเป็นสเต็ปที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยตัวนี้อ่ะตันตันไหนคอยเอฟเฟกต์หน่อยค่ะว้าวว้าวว้าวใหญ่มากใหญ่ไปนี่ตัวนี้เลยค่ะฮาดะลาโบพรีเมียมไวท์เทนนิ่งโลชั่นใช้เป็นสเต็ปแรกช่วยลดต้นเหตุผิวหมองคล้ำนี่เพราะว่าเขามีคาร์เนซามิกแอซิดที่ช่วยลดการเกิดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำและยังมีนี่ด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะที่ช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวใช้เป็นสเต็ปแรกเลยก่อนบำรุงตัวอื่นเข้าใจดีไหมดีไหมแต่ที่ยังไม่เข้าใจคือมันใช้ยังไงวิธีตบค่ะตบน้ำเข้าไปในหน้าอย่างนี้อย่างนี้โอ๊ยไปไหนใส่หรือยังจัดมาชุดใหญ่เลยค่ะเอาจริงๆสิมันใช้ยังไงอ่ะตบยังไงไหนสอนวิธีจริงๆสิจริงจริงเอาจริงๆพี่ไม่ได้มาเพื่อตลกนะแก้วพี่มาเพื่อเอาความรู้เมื่อกี้ไม่มีความตลกเลยนะไม่มีความตลกเราสองคนเราซีเรียสเราซีเรียสมากเทก่อนแล้วก็นี้แล้วก็อย่างนี้ตบข้างแก้มแล้วก็หน้าผากค่ะแล้วก็ข้างๆจมูกอย่างนี้สามสเต็ปแก้วลองตบบนหน้าพี่สีไหนโอเคอย่างนี้เอามือข้างนี้มาตบฝั่งนี้เลยไม่พอพื้นที่หน้ามันเยอะอย่างนี้ทีละข้างทีละข้างไม่หนึ่งสองท่านทำตามคุณครูนะคะได้ค่ะหนึ่งสองท่านหนึ่งสองสามดีไหมคะทำถูกไหมคะอีกรอบหนึ่งโอเคได้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีมากค่ะอีกรอบโอ้ยพอแล้วจำไม่ได้โอ้ยฉันนึกออกละฉันเคยดูโฆษณาของเธอฉันไปดีกว่าอ้าวแค่นี้เลยเหรอสะสมความขาวมาตั้งเท่าไหร่ผิวก็ยังหมองคล้ำต้องนี่ฮาดะลาโบพรีเมียมไวท์เทนนิ่งโลชั่น first step ไวท์เทนนิ่งของกอจิอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะพอได้ไหมคะพี่แก้วพอได้ค่ะพอได้แล้วนะคะน้องก่อนน้องใหม่อะค่ะยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่แก้วได้ค่ะต้องขอขอบคุณทางฮาดาลาโบด้วยนะคะและขอบคุณน้องแก้วจริญญาด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้เรามาบุกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องครัวนะคะและเคล็ดลับการบำรุงผิวนะคะหน้าที่ทองหน้าที่ถูกกันไปเลยนะคะไส้กรอกหมู3ตัว3โล100กันไปเลยค่ะซื้อตอนนี้นะคะซื้อ1แถมอีก1กันไปเลยค่ะและยังไงก็อย่าลืมใช้ฮาดาลาโบพรีเมียมไวท์เทนนิ่งโลชั่นด้วยนะคะ First Step Whitening ของแก้วค่ะ First Step Whitening ของกอจิค่ะ
first step ไว้ที่นี่ของแก้วค่ะ first step ไว้ที่นี่ของกอจิค่ะของแก้วค่ะของกอจิค่ะของแก้วของกอจิค่ะของแก้ว